ธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงโปรดคณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีความสุขความสมหวังทั้งทางโลกและทางธรรมยอมเกิดขึ้นกับการฝ่าฝืนบ้างฝ่าฝืนสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเราสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเรานั้นโดยมากเป็นส่วนที่ต่ำพอจะถูกลากเราไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำชอบจะไหลลงสู่ที่ต่ำนอกจากจะมีสิ่งกดดันให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นตามธรรมดาของน้ำแล้วจะไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเลยต่ำเท่าไรก็ยิ่งไหลลงไปไหลลงไปไม่มีสิ้นสุดถ้ายังมีที่ไหลอยู่เท่าไรน้ำต้องไหลไหลจนหมดน้ำถ้าไม่หมดก็ลงถึงทะเลถามว่าทะเลยังมีที่ต่ำลงไปอีกกว่านั้นน้ำยังจะไหลลงไปอีกลักษณะของน้ำไม่ชอบจะไหลขึ้นที่สูงขึ้นขึ้นภูเขาเป็นต้นที่เขาใช้น้ำประปากันก่อนต้องบรรจุน้ำไว้ในระดับอันสูงถ้าต่ำกว่าที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ท้ายของคนแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าไปถึงที่ต้องการได้เลยเรื่องของน้ำเป็นอย่างนั้นและเคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เคยไหลไปทางต่ำแล้วกลับมาไหลขึ้นทวนกระแสขึ้นมานี่ไม่เคยมีลักษณะของใจที่มีสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในใจก็ย่อมจะจุดลากจิตใจให้ไหลลงไปทางต่ำเสมอสิ่งใดที่ต่ำใจรู้สึกจะชอบเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ชอบเพราะมีสิ่งกระชิบให้ชอบมีสิ่งลบเล้าให้ชอบมีสิ่งขับดันให้เป็นไปในทางที่ต่ำเช่นนั้นหากว่าจิตไม่ต้องอาศัยการอบรมหรือดัดแปลงฝ่าฝืนธรรมชาติที่ต่ำนี้แต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีโดยลำพังตนเองเช่นนี้แล้วเรื่องครูเรื่องอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนกับเครื่องผลักดันหรือเครื่องกดสิ่งที่ต่ำนั้นก็ไม่มีในโลกเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปรากฏว่าสอนคนให้ฝ่าฝืนหรือดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ชอบซึ่งเทียบกันได้ว่าทางสูงหรือเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญที่สมมุติว่าเป็นความสูงความสุขความสบายแม้ครูสอนนักเรียนก็สอนนักเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองนิสัยของเด็กเป็นอย่างไรเด็กจะไม่ค่อยมีความสนใจในผลประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและพ่อแม่นอกจากจะชอบประพฤติตามใจชอบของผมเท่านั้นแล้วความรู้สึกของเด็กมี
ยังไงเด็กจะต้องประพฤติตัวให้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความชอบใจฉะนั้นจึงต้องมีครูถ้าไปโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในความประพฤติมารยาทหรือความรู้ความฉลาดที่จะปฏิบัติต่อตนเองและหน้าที่การงานในเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นลำดับลำดับตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะได้ความรู้วิชานั้นมาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงตนเองไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำคือความประพฤติที่ไม่ดีอันเป็นเหตุที่จะทำเด็กให้เสียอยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องคอยดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่เช่นนั้นเด็กจะเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาไม่ได้มีเมื่อย้อนเข้ามาถึงจิตใจของเราแต่ละท่านแล้วเราก็เป็นเหมือนครูคนหนึ่งนำอุบายวิธีจากศาสนธรรมหรือความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมแต่เป็นคติที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชานั่นแล้วมาดัดแปลงตนเองเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางด้านธรรมะนี้รู้สึกจะเป็นการฝืนยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจึงหาคนที่ดีได้ยากดีในขั้นธรรมะดีทางด้านจิตใจผู้ที่จะให้ความอบอุ่นของเราอย่างเต็มที่ในสมัยนี้ก็รู้สึกจะหายากในสมัยโน้นคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกและพระธรรมที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้นั่นเป็นธรรมชาติหรือเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่โลกทั้งหลายอย่างยิ่งตาเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวก็เกิดความปีติยินดีเป็นวงโคนได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ท่านโปรดจะเป็นเพียงบาทเดียวคาถาเดียวก็รู้สึกซาบซึ้งถึงใจได้เห็นพระสาวกอรหันต์ของท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นรู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์ท่านก็น่ากราบน่าไหว้น่าเคารพบูชาอย่างถึงจิตถึงใจได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของท่านก็รู้สึกว่ามีรสมีชาติเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังหิวและได้รับอาหารที่อร่อยอร่อยซึ่งเนี่ยตัวได้ปรุงให้อย่างดีเยี่ยมแล้วเรื่องคนดีที่ว่ามีน้อยนี้ก็เพราะทำเป็นเครื่องฝืนคติธรรมดาของจิตนี่เราก็จะพยายามฝืนจิตใจของเราซึ่งเคยเป็นมาจนประจำนิสัยและให้เรียนวิชาเพื่อให้รู้เรื่องความเป็นไปของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกวิธีการที่จะดัดแปลงตนเองนี้รู้สึกจะมียากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมคำที่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิถึงแปลเนื้อความว่าพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เป็นที่พึ่งของใจ
พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมีในโลกจนนับประมาณไม่ถ้วนเราจึงไม่น้อมมาเป็นสรณะเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเราจึงไม่น้อมมาเป็นที่พึ่งทั้งเป็นทั้งตายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเหตุใดจึงเราจึงน้อมเอาท่านมาเป็นเสริมเราต้องคิดไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินท่านดำเนินตามกระแสแห่งจิตใจที่มีธรรมชาติหนึ่งจิตลากไปเป็นมันหนักหรือว่าท่านดำเนินเพื่อเปลี่ยนกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากการตามกระแสหรือว่าการทวนกระแสพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นไปตรัสรู้ไปตะได้ตรัสรู้เพราะการตามกระแสแห่งโลกคือสิ่งที่ต่ำอยู่ภายในจิตใจนั้นหรือเป็นได้ตรัสรู้เพราะการทวนกระแสได้จากการฝ่าฝืนดัดแปลงเมื่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้คำตอบจากตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนักฝ่าฝืนพระองค์ท่านพระองค์พระธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนพระสงฆ์สาวกที่เราได้กราบไหว้อย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นนักฝ่าฝืนตนเองทั้งนั้นคือฝ่าฝืนความชอบเป็นไปตามอำเภอใจของตนพยายามดัดแปลงตนเองอยู่เช่นนั้นเราจะเห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จออกผนวดการเสด็จของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นประวัติการอันยิ่งใหญ่มาจนถึงสมัยนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาชัยชนะไปสู้รบกับพระพุทธเจ้านะในวิธีการที่พระองค์ท่านเสด็จออกไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหลายไม่สามารถจะสลัดปัดทิ้งได้พระสิทธัตถะราชกุมารซึ่งยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสละเสียสิ้นเวลาออกปฏิบัติก็รู้สึกว่ามีความลำบากไม่มีใครจะลำบากเท่าพระพุทธเจ้าถ้าคือเท่าพระสิทธัตถะกุมารในเวลานั้นแต่เวลานั้นท่านทรงผนวดแล้วก็กลายเป็นพระขึ้นมาในพระอริยบททั้ง4จะไม่มีความสะดวกพระกายสบายพระทัยเลยเพราะพระองค์ทั้งพระองค์เป็นกษัตริย์การเสด็จอยู่เสด็จไปประทับนั่งประทับนอนที่ไหนเป็นความสะดวกสมกับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้สลัดปัดทิ้งจากความเป็นกษัตริย์นั่นแล้วไปบำเพ็ญพระองค์ท่านอยู่ในป่าก็ไม่ผิดอะไรกันกับคนขอทานเขาตามบ้านตามเมืองที่เราเห็นอยู่ในทั่วไปนี่คือว่าเป็นความลำบากแสนสาหัสสำหรับพระพุทธเจ้าในคราบำเพ็ญพระบารมีหรือบำผืนพระติธรรมนาซึ่งฝังอยู่ในพระทัยของพระองค์ท่านจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระองค์ท่านได้เป็นอย่างนี้คำที่กล่าวมาทั้งนี้ก็มาในหมายว่าให้เราทุกท่านได้ยึดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านทุกบททุกบาททุกวรรคทุกตอนแต่ควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญ
ต่อการแก้ไขตนเองหรือดัดแปลงตนเองไปเป็นขั้นขั้นเราก็เอาความระลึกของเราที่ระลึกเช่นนั้นเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนจิตใจของตนวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงนี้เราขอให้ถือว่าเวลาหนึ่งต้องเป็นเวลาสำคัญสำหรับจับคิดเรื่องบัญชีของตัวเองที่จะทำให้เป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงคือการอบรมจิตใจให้รู้วิถีทางเดินของจิตจะทั่วเวลากี่นาทีก็ตามตั้งความสัตย์ความจริงบังคับตนเองไว้จนมีความเคยชินต่อกฎเกณฑ์ที่ตนตั้งไว้บังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีและเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นมาในเหล่านั้นจะต้องดำเนินตามรอยแห่งเหตุที่เราได้บำเพ็ญหรือดำเนินได้แล้วอย่างนั้นถ้าเราจะคิดเอาคนที่ต่ำมาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างของเราเราอาจจะต่ำเช่นเดียวกับคนนั้นหรือจะต่ำยิ่งกว่าคนนั้นไปอีกก็ได้ฉะนั้นเราเพื่อหวังความดีจึงต้องหาท่านผู้ดีมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและเสาะแสวงหาความคิดที่ดีภายในตัวของเรามาแก้ไขความคิดที่ไม่ดีไร้สาระแก่ตนเองออกไปเป็นลำดับลำดับจิตนี้จะเหนืออำนาจการดัดแปลงหรือการกดขี่บังคับของเราไม่ได้ความอยากนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ต้องมีความอยากความอยากตามธรรมดาของที่ของธาตุขันธ์ต้องการก็มีความอยากตามนาฏแห่งสิ่งที่ผลักดันออกไปในแก่กิเลสตัณหาอาสวะนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่แลจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะหาครูหาครูภายนอกด้วยหาครูภายในด้วยมาแนะนำพร่ำสอนหรือกดขี่บังคับตนเองครูภายนอกหมายถึงศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มาจากตำรับตำนาก็ดีจะได้มาจากครูอาจารย์องค์ไหนก็ดีครูภายในหมายถึงเรื่องความคิดที่จะดัดแปลงตนเองด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความฉลาดรอบคอบของเราที่จะดัดแปลงตนได้โดยอุบายวิธีใดความอยากเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะอยากตลอดเวลาเมื่อได้ถูกสิ่งบังคับดัดแปลงหรือซักพอกออกไปเสมอความอยากก็นับวันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะทุกสิ่งถ้าขาดเครื่องบำรุงแล้วจะเจริญเติบโตไปไม่ได้ความชั่วหรือพูดอย่างกลางๆ ก็คือกิเลสตัณหาสิ่งทั้งนี้ต้องมีเครื่องส่งเสริมหรือบำรุงถ้าไม่มีสิ่งส่งเสริมบำรุงอยู่แล้วจะทรงตัวอยู่ไม่ได้และจะเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันจึงการส่งเสริมหรือการบำรุงสิ่งเหล่านี้ให้มีกำลังกล้านั้นจะส่งเสริมหรือบำรุงอย่างไรบ้างนี่เราทุกท่านคงจะเป็นผู้เคยส่งเสริมและบำรุงมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจในความทำหรือความเป็นของเราเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นวันนี้เราไปดูหนังดูละครไปเห็นเรื่องต่าง
ในเวลานั้นเป็นเหตุให้มีความตื่นเต้นให้เกิดความเพลิดความเพลินแล้วเกิดความติดอกติดใจยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นไปตามเรื่องนั้นทั้งชอบทั้งรักทั้งอยากตัวให้ตัวของตัวเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ววันหลังเราจะไม่ต้องไปคงไม่คิดวันหลังสมมติว่าเขาฉายเวลาติดนาฬิกาวันพรุ่งนี้อยากจะให้เขาฉายก็ตั้งแต่8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาแล้วอยากให้ฉายหลายรอบด้วยและฉายเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราด้วยเรื่องทรัพย์สมบัติที่จะหมดไปเพราะการซื้อตั๋วเข้าดูนั้นไม่คำนึงและเรื่องนิสัยของตนเองที่จะเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงขอจะให้เห็นให้รู้ให้ชอบอกชอบใจอันเป็นการส่งเสริมหรือบำรุงกิเลสตัวนี้ให้มีกำลังกล้าขึ้นแล้วเป็นพอแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะส่งเสริมเขาเช่นนี้นี่แหละลักษณะที่เราไม่ได้คิดว่าเราส่งเสริมเขาแต่เราทำวิธีส่งเสริมหรือบำรุงเขาโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่แหละท่านเรียกว่าการส่งเสริมหรือการบำรุงอาหารให้เขาก็มีกำลังขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้จิตใจมีความอยากขนาดนี้วันหลังก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นถ้าเราเสริมมากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไปเป็นลำดับลำดับสมมติว่าวันนี้เราไปความอยากของเรามีขนาด 50% วันหลังเราไปอีกความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 60% 70% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลดลงเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งเมื่อได้รับเครื่องบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วต้องมีวันเติบโตมีเจริญขึ้นไปเป็นอย่างนี้เรื่องความดีความชั่วเราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีต้องมีสาเหตุและมีเครื่องบำรุงส่งเสริมไม่เช่นนั้นจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้ก็การบำรุงจิตใจของเราด้วยคุณงามความดีนี้ก็จัดว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมท่านเรียกว่ามรรคคือทางปฏิบัติหรือทางนำหนึ่งหรือทางแก้ไขสิ่งที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ให้มีกำลังลดน้อยถอยลงไปตามธรรมดาฝ่ายธรรมะกับข้าศึกคือความชั่วหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็นข้าศึกหรือเป็นปรปักษ์กันแต่ไหนแต่ไรมาถ้าด้านกิเลสตัณหาอาสวะหรือหนักไปกว่านั้นก็คือความชั่วมีความเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่ด้านธรรมะก็ต้องด้อยลงและนับวันด้อยลงเป็นลำดับลำดับจนลืมวัดลืมวาลืมวันพระวันโยมลืมศีลลืมธรรมลืมการเจริญเมตตาภาวนาลืมไปหมดที่ว่าคุณงามความดีแล้วไม่มีเหลืออยู่ทั้งในใจเลยเพราะอำนาจธรรมชาติที่ตรงกันข้ามมีอำนาจมากกดขี่บังคับหรือทับถมศีลธรรมของเราให้หมดไปจากใจทั้งหมดใจทั้งดวงจึงเป็นไปกับสิ่งอย่างนั้นที่เราทั้งหลายอบรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้คือว่าเรามียาแก้กำลังดัดแปลงตนเองแก้ไขตนเองให้หลุดจากแอกของสิ่งผลักดันทั้งหลายเหล่านี้ไปได้วันละเล็กละน้อยคุณงามความดีทั้งหมดเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือบำรุงจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วก็จะมีวันเจริญเติบโตความเชื่อความเลื่อมใส
ต่อการบำเพ็ญความดีที่แรกก็ต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่ออาศัยการสดับสับฟังจากหลักเหตุผลคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจย่อมมีความแสวงอยู่เสมอที่จะทราบในเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งเหตุผลดีชั่วเหมือนกันเมื่อได้ทราบถึงหลักเหตุผลที่แท้จริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วใจต้องมีความเชื่อไม่มากก็น้อยแล้วเป็นเหตุให้มีความดูดดื่มที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราน้อมไปในทางที่ดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีเป็นขั้นขั้นไปถ้าได้รับการอุดหนุนจากการทำดีอยู่เสมอความดีก็มีกำลังศรัทธาก็มีกำลังความอดทนก็มีกำลังความภาคความเพียรทุกวิถีทางไม่ว่าทางโลกทางธรรมชื่อว่ากิจธุระที่จะเป็นประโยชน์แล้วเป็นความเพียรไปได้ด้วยดีเพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อทุกสิ่งก็มีกำลังแล้วเรื่องผลก็ต้องแสดงขึ้นมายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเรานั่งภาวนาทุกๆคนเกิดมาไม่เคยเห็นสมาธิไม่เคยเห็นภาวนาไม่เคยเห็นปัญญาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงทราบเหตุใดจึงเป็นมหาปัญญาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบว่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้รับอุบายวิธีจากสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วมาดำเนินตามแบบของพระองค์ท่านเราอาจจะปรากฏภายในจิตใจของเราในวันหนึ่งแน่นอนข้อสำคัญขอจะอย่าลดละความภาคเพียรเท่านั้นจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิก็เหมือนอย่างคนที่ยังไม่เคยได้รับรสอาหารที่คนอื่นเขาได้เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ารสอาหารประเภทนั้นมีรสอร่อยอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่เคยรับรสนั้นก็ยังไม่สนใจและไม่อยากจะรับเหมือนกันต่อเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนั่นแหละจะเกิดความสนใจและเกิดความชอบและพอใจที่จะรับเสมอเรื่องของธรรมะท่านก็บอกมีรสมีชาติท่านกล่าวไว้แล้วว่ารสแห่งธรรมะนั้นเป็นรสที่ชนะรสทั้งหลายในโลกนี้ล่ะคือชนะซึ่งรสทั้งปวงคำว่าทั้งปวงก็ทั้งหมดนั่นเองไม่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสธรรมะนี้มีอำนาจเหนือกว่ารสทุกรสทุกชาติเมื่อเราได้ตั้งใจอบรมจิตใจของเราเห็นเรานั่งสมาธิที่เราไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏขึ้นจิตที่มีความกระเพื่อมหรือคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตเราจะหาจุดแห่งความสบายของใจนั้นเราจึงหาได้ยากดังนั้นอุบายวิธีที่ครูอาจารย์สอนก็ดีหรือที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราก็ดีก็เป็นวิธีที่จะเราจะนำมาปรับปรุงเรื่องตัวบุคคลของเราเพื่อให้จิตของเราเป็นสมาธิถือเป็นความสงบเยือกเย็นใจถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นความสุขไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์ย่อมจะมีทุกข์มีร้อนเพราะมีจิตมีความกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าหยุดกระเพื่อมถ้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดดีตะกอนก็นอนนิ่งเราจะตักอาบตักดื่มก็ได้เ
อย่างสบายจัดในขณะที่น้ำกำลังนิ่งเพราะไม่มีตะกอนใจที่กำลังนิ่งหรือสงบนั้นกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหมือนกับตะกอนก็นอนนิ่งอยู่ตามสภาพของเขาเราก็มีโอกาสจะเห็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นจากความสงบนิ่งแน่วในเวลานั้นนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธาเห็นประจักษ์ใจตนเองแต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ไหนและท่านบรรลุสมาธิหรือเห็นสมาธิเป็นสมาธิท่านเป็นอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบได้ยินแต่ชื่อองค์ของสมาธิจริงๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มาปรากฏในท่านผู้บำเพ็ญคือเราเสมอในหลังนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งหรือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะให้เราก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองต่อไปคือสมาธิที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และความเพียรที่ยิ่งกว่านี้และศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นยิ่งกว่านี้เพราะเราได้เห็นประจักษ์แล้วในผลที่แต่ก่อนเราเคยได้ยินเราได้ยินแต่ชื่อบัดนี้มาปรากฏตัวสมาธินั้นอยู่ภายในใจของเราเสียเองความเย็นเย็นใจสบายถ้าเรียกว่ารถก็เป็นรถที่จับจิตจับใจใครได้ปรากฏเข้าแล้วไม่มีความติดจังยิ่งจะเป็นความสงบอยู่นั้นวันยั่งค่ำก็ไม่มีใครจะฝืนตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนในขณะจิตที่ลงเป็นสมาธิอย่าไปรบกวนจะรวมสักกี่ชั่วโมงก็ให้รวมอยู่ที่นั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเองและจนกว่าจิตจะมีความชำนาญเพื่อหาธรรมอันยิ่งกว่าสมาธินั้นเป็นลำดับไปในอันดับต่อไปนั้นพูดถึงขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นใจเย็นเป็นลำดับใจมีความละเอียดเท่าไรมีความสงบเข้ามากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นเงาตามตัวนั้นต้องแสดงออกมาใครจะรู้ชื่อว่าสมาธิหรือไม่รู้ชื่อก็ตามแต่ธรรมชาติซึ่งเป็นของเป็นเองนั้นจะปรากฏอยู่กับใจของท่านผู้มีจิตเป็นเช่นนั้นและจะทราบชัดทันทีโดยไม่ต้องไปถามใครว่าสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นเช่นไรในเรื่องของสมาธิขอสรุปความว่าสมาธิเพียงขั้นหยาบก็เป็นอย่างนี้และขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปกว่านี้ขั้นละเอียดก็ยิ่งมีความสุขความอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหรือนักบำเพ็ญทั้งหลายจึงติดในสมาธิไม่อยากจะก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาเพราะเห็นว่าสมาธิก็เป็นตัวของตัวจนพอแล้วไม่อยากสนใจในธรรมะที่ยิ่งกว่านี้เพราะเข้าใจว่านี่เป็นที่เพียงพอหรือเป็นที่พอใจแล้วแต่เมื่อเราได้แยกออกจากสมาธิแยกจิตออกจากสมาธิเมื่อได้ถอนขึ้นมาแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะได้เห็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยถูกลากเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้โดยชัดเจนภายในจิตใจทั้งหมดเมื่อเรามองเห็นเรื่องที่เคยขัดข้องจิตใจของเราเราก็มีทางที่จะแก้ไขเช่นเดียวกับเรามองเห็นตัวผู้ร้ายแต่ก่อนเข้ามาถูกขโมยของของเราวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งเราก็จับตัวไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวโจรแต่ของเรานั้นหายไปทุกวันมีเรื่องของเรานั้นมันเป็นเรื่องทุกทุกวันวันนี้ทุกเพราะเรื่องนี้วันนั้นทุกเพราะเรื่องนั้นไปที่ไหนก็มีแต่บ่นกันว่าไม่สะดวกไม่สบายไปที่นั่นคนนั้นก็บ่นว่าอย่างนั้นไปที่นี่คนก็นี่ก็บ่นว่านี้ผู้ที่จะบ่นว่าฉันมีความสุขความเจริญแล้วไม่ค่อยมีฉันมีความสมบูรณ์พูนสุขแล้วไม่ค่อยมีนี่แต่เรื่องบกพร่องเต็มโลกเต็มสงสารเพราะเรื่องหัวใจนั้นมันเป็นเรื่องบกพร่องเหตุที่หัวใจบกพร่องก็เพราะเราไม่รอบคอบต่อการปฏิบัติต่อใจของตนเอง
นะเพราะเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากความบกพร่องอันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นั้นเสียได้เมื่อเรามีปัญญาสมควรแล้วเราก็มีทางที่จะทราบเรื่องข้าศึกของใจของเราที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียเองมันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรมันก็ทราบเพราะปัญญาคอยสอดส่องอยู่เสมอเมื่อทราบแล้วก็มีทางแก้ไขมีทางที่จะระงับดับกันได้ดับไปวันละเล็กวันละน้อยตามกันเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็พันกันเข้าไปพันเข้าไปจับตัวได้มันจะไปไหนจะฆ่ามันก็ได้ที่นี่เมื่อจับพันแล้วเรื่องของปัญญาคือฆ่ากิเลสภายในตัวเองนี่ท่านเรียกว่าปัญญาและปัญญาก็มีหลายขั้นกิเลสเป็นขั้นหยาบปัญญาก็เป็นขั้นหยาบกิเลสเข้าสู่ปานกลางปัญญาก็ทันกันไปปัญญาขั้นละเอียดก็มีเพราะกิเลสขั้นละเอียดก็มีตามกันเข้าไปเมื่อถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเราพูดถึงเรื่องโลกก็ดีคำว่าโลกท้ายกับว่าจะกว้างขวางแสนสุดหูสุดตาของเราแต่แท้จริงโลกที่แท้จริงทำให้เรามีความหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความร้อนคือโลกหัวใจเรานี่เท่านั้นนะปัญญาก็ทราบชัดว่าไอ้โลกนี้ไม่มีที่ไหนกว้างอะไรมากนอกจากหัวใจมันกว้างขวางไปเองกว้างคือมันกว้านหาทุกข์กว้างด้วยกว้านด้วยกว้านหาทุกข์เมื่อเราได้ปัญญาได้ใช้ปัญญาตีตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเรื่องของทุกข์มันก็แคบเข้ามาเรื่องความหลงมันก็แคบเข้ามามันก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่อปัญญามีความสามารถฉลาดรอบรู้ทันกิเลสมันจะหนาแสนหนามากแสนมากก็มารวมอยู่ที่หัวใจก็แก้ไขกันลงที่นั่นเสร็จสิ้นไปได้กลายเป็นคนหมดทุกข์เพราะหมดเชื้อของทุกข์ภายในใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นทุกข์ภายในใจจริงไหมนี่ปัญญาขั้นละเอียดแก้ให้เห็นไปจากกับใจของเรานี่เพราะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตุ๊กตาพอที่จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กและเครื่องล่อเด็กว่าท่านทำคุณงามความดีแล้วท่านจะได้ไปสวรรค์นิพพานชาติโน้นชาตินี้ท่านจะได้รับความสุขในชาติโน้นชาตินี้ท่านไม่ได้รับนะนั่นมันเป็นเรื่องโกหกกันไม่สมกับว่าธรรมะนั้นเป็นสันทิฏฐิโกหรือเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาผู้จะประกอบคุณงามความดีก็ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาทำมาได้ทั้งนั้นในเมื่อมีชีวิตอยู่ผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องตอบแทนจะไปหาการหาเวลาหาโลกนั้นโลกนี้ที่ไหนต้องเกิดขึ้นตามเหตุที่เราได้บำเพ็ญมาเราแก้ปมแห่งทุกข์ภายในใจของเราได้ด้วยปัญญาแล้วเราก็เป็นคนหมดทุกข์แม้ธาตุขันธ์จะแสดงความที่กลมีการไปก็ทราบทัดว่าอนิจจังรูปังอนิจจังจึงถึงใจรูปมันไม่เที่ยงมันแสดงอย่างนี้ก็ถึงใจเวทนาอนิจจาไม่ว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่กับภายในกายของเรามันก็ถึงใจอย่างเชื่อธรรมะคำสอนของพระเจ้าบทเชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนถึงใจเพราะทำถึงใจเรื่องทั้งหลายก็ต้องถึงใจหมดปัญหาธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกบททุกบาทหมดปัญหามันมารวมอยู่เป็นความจริงอยู่ที่หัวใจของเราคนเดียวนี่ผลของการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเหตุให้ทำให้สมบูรณ์ภายในตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้อธิบายมาโปรดอย่าได้เห็นว่าดูที่อื่นไกลที่ไหนอยู่กับเรานี่แหละเป็นแต่เพียงว่าเรานั่งทับนอนทับอยู่นี่เรายังไม่เห็นเท่านั้นโปรดได้คุยเคลียร์ธรรมะที่เรานอนทับนั่งทับอยู่นี้ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์กับสติกับปัญญากับความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับ
จนถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงขึ้นประจักษ์กับใจของเรานี้คำว่าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเพราะสัจธรรมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ที่นั่นเวลานี้ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับหัวใจของเรามรรคคือข้อปฏิบัติอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ก็มีอยู่กับเรานิโรธความดับทุกข์ก็ดับที่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นนิพพานก็ดีหรือความบริสุทธิ์จุดพ้นก็ดีเราจะไปหาที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นที่สัจธรรมของจริงนี้เท่านั้นนั้นการแสดงธรรมก็เห็นมากสมควรเจริญจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอง